ทำไมเวลาเศร้าต้องอยากฟังเพลงเศร้าล่าสุดเนี่ยผมได้ไปอ่านบทความหนึ่งครับที่พบว่าผู้คนเนี่ยเขาชอบฟังเพลงเศร้าเวลาที่เขารู้สึกท้อหรือว่าเสียใจมากที่สุดนักวิจัยจากต่างประเทศเนี่ยเขาวิเคราะห์กันครับจนได้ข้อสรุปว่า 1. เราอาจจะรู้สึกว่าเพลงมันเชื่อมต่อกับเราเป็นเรื่องราวเดียวกันกับเราหลายๆครั้งครับที่เรารู้สึกว่าตรงกับใจเราเหลือเกินครับ 2. เพราะเนื้อเพลงเนี่ยมันช่วยให้ความทรงจำบางอย่างกลับคืนมาครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตที่มีทั้งความสุขและความเศร้านั่นทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นความสวยงามในความทรงจำของเรามากขึ้นนั่นเองครับ 3. นักวิจัยเนี่ยเขาตั้งสมมติฐานเอาไว้ครับว่ายิ่งเพลงเพราะมากเท่าไหร่มันช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ฟังจากเรื่องเครียดๆได้ด้วยครับ 4. เพลงเศร้าเนี่ยมันก็เหมือนกับการฝึกซ้อมครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปเผชิญกับความเศร้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็มีส่วนนะครับที่จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นในเวลาที่เราเศร้าแล้วฟังเพลงเศร้าในเวลาเดียวกันด้วยนะครับ